เห็นไหมจะต้องให้ฟังนี่ดีถ่ายทําไว้ด้วยเพื่อจะให้รู้กันนะครับดูก่อนว่าภาชนะเขานำมาคืออะไรนะครับโอเคเนาะพูดยังไงมันก็ไม่ผิดหรอกครับที่บอกว่าดาวโลกใบนี้มีสิ่งที่มีชีวิตได้เพราะดาวโลกมีสภาวะมีสภาพสภาวะที่มันสมดุลก็คือความกดความดันความชื้นและความร้อนพูดเมื่อไหร่มันก็ไม่ผิดถามว่ามันเกิดชีวิตได้เมื่อใดต่างหากวินาทีไหนต่างหากผมวันนี้พูดว่าทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้สิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเกิดเองเกิดพร้อมกันด้วยเห็นไหมเห็นไหมนี่คือภาษาลุงออกจบจบไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับเนี่ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมชัดไหมพี่ผมว่ามันชัดนะดวงจันทร์ทำไมมีผลกับเพศหญิงครับอธิบายหน่อยเนาะลองไปถามเพศแม่ร้อยคนนะดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เขาชอบอะไรนะนะ95คนขึ้นจะชอบดวงจันทร์บอกให้ทราบไว้เลยดีนะชมจันทร์มีหน้านะผู้หญิงเขาถึงชอบดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์อยู่ตรงนี้นะโอ้ยไปแล้วเสียหายแล้วภาษาลุงหมอพูดเงี้ยโอเคนะคือโดยสุขภาพเรื่องจิตเรื่องใจนะดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมมันเป็นตัวกดดันให้กับเพศแม่เนี่ยปวดท้องเข้าใจมั้ยครับทุกเดือนเมื่อเขื่อนหล่อนพังนั่นนะครับนั่นแหละเกิดที่มันพังมามันก็เป็นอิทธิพลของดวงจันทร์โลกกับดวงอาทิตย์ที่มันโคจรมาแล้วมันได้มุมได้องศาของมันนั่นแหละครับโอเคมั้ยนะมันจึงมีผลโอเคนะเรื่องข้างขึ้นข้างแรมแหละมันบีบมันอัดมันรัดก็โดยเป็นเพศแม่ผมใช้คำว่าทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังโอเคไหมถ้าก็ตามที่ทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังที่เจ็บปวดมาเลยลุงออกช่วยได้ไม่เกิน3ครั้งหายสวัสดเลยหายแน่นอนเลยหายขาดเลยครับบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยนะเชอสองมือเปล่าคนหนึ่งพังเข้าใจนะครับเกิดมาประการนี้โดยตรงนะสิบอกใครบรรดาท่านที่เป็นเพศแม่ทั้งปู่โอ้ไม่พี่นะลุงครับไว้ถ้าเบาๆหน่อยก็ไม่ได้ช่วยอธิบายจิตมารกับจิตพุทธะที่อยู่ในตัวมนุษย์ปุถุชนตามความเข้าใจของลุงออกทีครับก็เมื่อกี้ยังบอกแล้วไงบอกว่ามนุษย์ที่มีสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานอยู่ในตัวมนุษย์พูดไม่รู้เรื่องบอกให้ไปซ้ายมันไปขวาบอกให้เดินหน้ามันถอยหลังโอเคมันบอกให้หยุดมันก็จะลุยของมันเองบอกให้ลุยมันก็งออย่างนี้ตัวโอเคไหมครับเนี่ยฮะก็เรียกว่าแค่นี้จะตายง่ายมากดูได้ง่ายมากนะครับปุถุชนธรรมดาในระดับไหนล่ะปุถุชนธรรมดาในระดับที่รู้จักศีล5เอาไว้ครองใจไม่ใช่เอาศีล5มาครองเรือนนะเอาศีล5มาครองใจอยู่ในใจเราศีล5ศีลเนี่ยเอาไว้ในใจโอเคมั้ยแต่เวลาการกระทำออกมาเนี่ยตับใครตับใครมันเป็นหน้าที่สิทธิเสรีภาพขออภัยหน้าที่สิทธิอำนาจนะรับผิดรับชอบเสรีภาพและอิสรภาพเนี่ยเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันในการคบค้าสมาคมกับผู้คนทั้งโลกไปนี้โอเคไหมส่วนคำว่าศีลเนี่ยมันอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกของเราอยู่ในสำนึกของเราเช่นไปไหนก็ตามเฮ้ยหาว่าเกิดมีคนมาชวนไปฆ่าแต่ฆ่าแล้วก็ตามทีแล้วก็เอ้ยเธอฆ่าก่อนฉันแล้วกันประมาณฆ่าสัตว์ไง
ถ้ามันหลีกไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนั้นแหละวะอย่างนี้เป็นต้นใครจะมาชวนเราไปรักเล็กขโมยน้อยเฮ้ยมึงรักก่อนกูก็รักกันกูไปทีหลังก็รักกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะไปนำหน้าสิมันหลีกไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคเอาไว้ในใจย้ำศีลเอาไว้ภายในใจโอเคไหมถ้าอย่ายึดศีล5เป็นหลักตลอดเวลาทำงานไปด้วยนึกถึงศีลไปด้วยนึกอยู่เลยแม้แต่ลมหายใจยังไม่รู้ว่าหายใจเองจริงหรือเปล่าเวลาทำงานใช่ป่ะใช่ป่ะมีใครบ้างเคยรู้สึกว่าเราหายใจทุกนาทีมีไหมไม่มีรับรองได้เลยร้อยทั้งร้อยมันต้องตั้งใจหายใจก็ต้องใช้วิธีการกระโดดโลดเต้นอ้าวไปเอาสไตล์เต้นแมนครับในเรื่องของการงับอากาศนะครับไม่ได้ทำตลอดเวลานะก่อนนอนตื่นนอนนี่ใช่ไหมครับหรือสุขภาพไม่ดีก็ทำหน่อยมีจังหวะจากคนหน่อยให้เราสุขภาพดียิ่งขึ้นก็เท่านั้นเองเพื่อที่จะให้ใช้ชีวิตร่างกายให้เหมือนชาวโลกเขาไปไหนมาไหนได้ความเจ็บความแก่ความล้มหายตายจากมันจะไม่ได้เกิดกับตัวเราเร็วเกินไปเห็นไหมครับโอ้ดูเวลาแล้ว3:30ทางเฟซไม่มีหมดแล้วจ้าเฟซไม่มีแล้วจ้า YouTube ก็หมดแล้วจ้าโอเคนะตอนนั้นก็หมดแล้ววันนี้โอเคก็ทำความยินดีพรุ่งตอนนี้ก็บ้านในบ้านใคร พรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่ประมาณ2:00เด้ออย่าลืมถ้าหากว่ามีอะไรก็กดเฟซกดไหนก็เลยกดแชร์เลยกดแชร์มันกดเชิญมั่งนะมีแชร์มีอะไรอะไรมีเชียร์มีแชร์มีเชิญเชิญไปนั่นมาดูเอาล่ะทำไปเถอะถ้าเห็นว่าดีงามก็ใส่เข้าไปตามอัธยาศัยก็แค่นั้นเองพอนะก็พรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบให้เป็นปกติธรรมดาคนเราถ้าหาว่าใช้ชีวิตพวกนี้ไปทำงานทำงานธรรมดามันก็ไม่เห็นจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ประการใดเจ้านายด่าเจ้านายว่าอะไรกันขอโทษครับเจ้านายก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะอย่าให้ผิดหน้าที่หน้าที่ต้องรับผิดชอบมีหน้าที่ต้องมาผิดรับชอบโอเคนั่นเองนั่นนะขอให้พอกินพอใช้ด้วยกินแล้วใช้แล้วเดี๋ยวขอเรื่องพอแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองปกป้องต้องคิดดีๆสิปกป้องคุ้มครองการงานใครหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและบริวารคนเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องจำเลยนะครับอยู่ด้วยกัน2คน3คน4คน5คน10คน20คน100คนลงงานต้องคิดอย่างนั้นอยู่กันทั้งตำบลหมู่บ้านอำเภออยู่ด้วยกันก็อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมล่ะหมู่บ้านเดียวกันทะเลาะกันโอ้ยไม่ไหวแล้วครับชุมชนเล็กๆก็ทะเลาะกันนี่โอ้ยไม่ไหวแล้วครับต้องคุยให้รู้เรื่องใช่ไหมล่ะอย่าให้หมู่บ้านตำบลนะทะเลาะกันห้ามปรามกันผู้หลักผู้ใหญ่ห้ามปรามเด็กเล็กเด็กโตเด็กทำผิดก็กลับว่ากล่าวตักเตือนกันบ้างใช่ไหมผิดครั้งแรกต้องให้อภัยเป็นหลักครั้งที่สองยังพอทำใจได้ครั้งที่สามอยู่ด้วยกันไม่ไหวก็ออกนอกพื้นที่ไปครับใช่ไหม3ครั้งเราไหว้อยู่ที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้เราวะก็ต้องบอกกับพ่อแม่ปู่ยายก็ไปหาที่อื่นอยู่ที่อื่นอยู่แล้วมันไม่ไหวทำให้คนเขาเสียหายเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นอยู่ครับจะได้ไปแก้เนื้อแก้ตัวที่อื่นมันดักดานทำไมที่เดียวใช่ไหมจริงต้องคิดอย่างนั้นหาทางช่วยก็อยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ต้องช่วยกันอ้าวตำบลผู้ใหญ่บ้านกำนันบ้านนี้ขาดแรงงานแรงงานสิพวกเด็กๆใช่ไหมไปทำงานบ้านนู้นทำงานบ้านนี้ก็เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาไปใช่ไหมมันอยู่แบบคุ้นเคยก็อย่างนั้นแหละจากนั้นก็เลยกลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันวัยรุ่นรุ่นเดียวกันก็ตบตีกันเข็นฆ่ากันดักตบดักตีกันดักเตะดักต่อยกันนั่นแหละครับจับมันแยกสิประตูเอ้ยผู้ใหญ่มันจะไปยากอะไรกันคุยกับพ่อกับแม่คุยกับอะไรคุยไปมันต้องยอมรับไม่ยอมรับไม่ได้นะงั้นเอาจัดการจริงนะไม่ไว้นะไปนั้นไปปล่อยกอนะโว้ยต้องเล่นลูกนั่นใช
ใช่ไหมมันก็แย่ไปหมดครับนี่เขาเรียกว่าความมั่นคงของหมู่บ้านตำบลอำเภอขอให้มีกันสุดท้ายมันเกิดมาเป็นความมั่นคงของชาติไปไอ้สิ่งต่างๆมันต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารเห็นไหมก็มีอะไรใช่ไหมครับแต่ตัวเราต้องไม่เกเรนะต้องมั่นด้วยไม่ใช่หน้าฉากดังหลังฉากอย่างนี้ไปทำชนะโอเคนะพี่นะเอาล่ะก็ตามก่อนเราจะเดินทางการใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างตัวเราจะรอบมันทุกการที่เดินน้ำบกและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูดแต่คิวบิ๊กจบข่าวครับผมก็คุณชัยวัฒน์เขาอยู่ USA เลยเป็นไงคุณมีบุญเมื่อกี้เห็นน้ำจะจับไปไหนนะนอน